สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้ก็เป็นการเจอกันที่แปลกเนาะไม่คาดคิดว่าจะเจอกันแบบนี้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาก็นั่งผมก็นั่งพูดอยู่คนเดียวนะครับแล้วพวกคุณก็เรียนจากฟังจาก เทปที่อัดไว้นะครับก็แปลกดีเหมือนกันไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอกันแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือการที่เจอกันแบบนี้เนี่ยบางคนก็คือจริงๆแล้วก็ยังไม่จบปี3เลยเนาะเพราะว่าจะต้องมีการสอบเลคเชอร์สอบแลบอะไรกันอีกแต่ก็มาเรียนของปี4ซะละนะครับยังไงก็ตามก็หวังว่าจะผ่านการสอบทั้งเลคเชอร์ทั้งแลบกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็ขึ้นมาทำคลินิกในปี4ได้นะครับซึ่งเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่จะพบเจอได้นะครับพบเจอได้ในคนไข้นะครับก็คือรอยโรคบริเวณรากฟันนะครับเราจะมาดูกันว่ารอยโรคบริเวณรากฟันเนี่ยเราจะตรวจพบกันได้ยังไงแล้วก็สามารถที่จะมีการรักษากันได้ยังไงนะครับเราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับที่เราจะพูดกันก็คือว่าคุณสามารถจะอธิบายลักษณะและการดำเนินโรคของรอยโรคบริเวณรากฟันได้นะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องบอกถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ว่าคนไข้แต่ละคนมันจะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างถ้าคนไข้พวกนี้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดรอยโรคบริเวณรากฟันมากนะครับเราก็คงจะต้องตรวจแล้วก็พิจารณาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วิธีการตรวจนะฮะเราจะตรวจยังไงเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ง่ายนักนะครับที่จะตรวจพบรอยโรคบริเวณรากฟันนะครับและเมื่อเราพบแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับสุดท้ายก็คือนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในคลินิกได้นะครับในคลินิกที่พวกคุณกำลังจะได้ขึ้นไปนี่แหละนะครับอีกไม่กี่อึดใจแล้วนะครับนั้นเราก็คงมาดูเรื่องนี้กันก่อนละกันว่ามันมีอะไรที่จะต้องพิจารณาถึงบ้างนะครับ ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันคนไข้เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวิทยาการนี้มันเจริญก้าวหน้ามากคนไข้ไม่ว่าจะอยู่ไกลๆนะครับที่ไหนที่มันไกลความเจริญเนี่ยก็สามารถเข้าถึงความรู้ได้มากกว่าเมื่อก่อนนะครับอย่างเช่นพวกคนไข้ที่ไปอยู่ตามป่าตามดอยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องฟันก็คือถอนอย่างเดียวนะครับเพราะเขาไม่มีความรู้เขารู้ว่าปวดฟันปุ๊บเขาก็ต้องถอนนะครับแต่ว่าถ้าคนไข้สมัยนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีความรู้ที่สามารถเข้าไปถึงถิ่นที่เขาอยู่ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับความรู้มากขึ้นนะครับเท่ากับว่าเขามีการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับในทุกๆเรื่องนะครับซึ่งก็คงรวมถึงเรื่องทันตกรรมด้วยเมื่อเขามีการศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของทันตกรรมนะครับเขาก็จะดูแลในช่องปากของเขาได้ดีขึ้นนะครับได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นฟันที่มันจะเสียหรือว่ามันจะต้องถอนมันก็อาจจะได้รับการบูรณะเก็บรักษาเอาไว้ได้ส่งผลให้นะครับในคนไข้ที่มีอายุมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยคนไข้ในปัจจุบันก็จะมีฟันที่เหลือในช่องปากมากซี่กว่านะครับกว่าเมื่อก่อนอันนั้นเป็นผลของความเจริญนะครับซึ่งสามารถที่จะส่งผ่านความรู้ไปให้คนไข้ได้นะครับทีนี้เขาบอกว่า 80% ของประชากรนะครับในประเทศอเมริกานะครับอายุ 55-64 ปี 55-64 ปีนี่ก็เยอะแล้วนะก็คือเป็นเรียกว่าถ้าอย่างเรานี่ก็คือเป็นวัยเกษียณแล้วนะครับใกล้ๆเกษียณแล้วนะครับ 80% ของคนใกล้วัยเกษียณนะครับหรือเลยวัยเกษียณไปนิดหน่อยเนี่ยจะมีฟันเหลือในช่องปาก 19.3 ซี่นะครับเราก็ตีซะประมาณ20ซี่แล้วกันนะครับคิดดูว่าในช่องปากของเรามีฟันอยู่28ซี่ไม่นับฟันคุดเนาะไม่นับฟันคุด4ซี่นะครับก็เป็น28ซี่คนอายุประมาณ60ปีเนี่ยมีฟันเหลือประมาณ20ซี่นะครับเรียกว่าถอนไป8ซี่เองเนาะเยอะมากนะครับฟันเหลือเยอะมากนะครับตั้ง 80% เนี่ยจะเหลือฟันตั้ง20ซี่นะครับแสดงว่าในปัจจุบันเนี่ยการดูแลฟันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นแล้วก็เมื่ออายุมากขึ้น75ปีหรือว่ามากกว่านั้นนะครับจะมีฟันเหลือ16ซี่ประมาณ16ซี่ในช่องปากเนี่ยตั้งเกือบ 60% แน่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอายุยิ่งมากขึ้นนะครับฟันก็ยังเหลือเยอะน
ะครับฟันก็ยังเหลือเยอะนะครับอายุ75ปีหรือมากกว่าเนี่ยนะครับฟันเหลือตั้ง 16.1 ซี่เลยนะครับแสดงว่าการดูแลในช่องปากของเขาดีขึ้นนะครับก็เป็นไปอย่างที่บอกแหละก็คือว่าได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถอนนะฮะก็อาจจะอุดบ้างรักษารากบ้างหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะได้ทำให้ฟันมันเหลืออยู่ในช่องปากมากขึ้นซึ่งก็เป็นผลดีนะครับทำให้คนไข้ได้มีฟันเคี้ยวได้นะครับสุขภาพก็จะดีขึ้นไปด้วยและอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีฟันเหลือมากขึ้นเราก็มีงานทำมากขึ้นเช่นกันนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็ถ้ามีฟันมากขึ้นเรามีงานทำมากขึ้นถ้าโควิดมันยังอยู่นี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะดีต่อเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าอัตราเสี่ยงมันก็สูงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการร่นของเหงือกแล้วกันการร่นของเหงือกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีการร่นนะทุกคนต้องมีการร่นของเหงือกนะครับทุกคนต้องมีการร่นของเหงือกทีนี้เขาบอกว่าการร่นของเหงือก1มิลหรือมากกว่านะครับฟันที่มันมีการร่นของเหงือก1มิลหรือมากกว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้แต่กับคนสูงอายุเท่านั้นนะครับคนอายุอย่างเราอย่างท่านอย่างพวกคุณเนี่ยนะครับก็เกิดการร่นของเหงือกได้เช่นกันนะครับเขาบอกว่าคนที่อายุประมาณ18ถึง24ปีอยู่ในช่วงนี้นะครับจะมีการร่นของเหงือก1มิลหรือมากกว่าเนี่ย 11.5% นะครับ18ถึง24ปีก็คืออายุเราๆพวกคุณนี่แหละนะครับใครจะ18หรือใครจะ24ไม่รู้ล่ะนะครับแต่ว่ามันก็คงอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของพวกคุณนะครับ100คนเนี่ยจะมีคนที่มีการร่นของเหงือก1มิลเนี่ยตั้ง 11% แน่ครับอย่าไปคิดว่าอายุน้อยๆจะไม่มีการร่นของเหงือกนะครับมีนะครับมีเมื่ออายุมากขึ้น35ถึง44ปีนะครับมีการร่นของเหงือก1มิลเนี่ยถึง 46.3% นะครับก็เยอะนะเกือบครึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับการร่นของเหงือกมีการร่นเกือบครึ่งเลยนะครับเกือบครึ่ง100คนพบเจอ46คนนะครับอายุ55ถึง64ปีก็คือวัยใกล้เกษียณวัยเกษียณนี่แหละนะครับจะมีการร่นของเหงือก1มิลเนี่ยถึง78% 78.3% นะครับเกือบ 80% เลยนะครับก็คือร่นเยอะนะครับแล้วก็อายุ65ปีขึ้นไปนะครับจะมีการร่นของเหงือก1มิลหรือมากกว่าเนี่ย 86.5 นะครับเกือบ 90% เลยนะครับจะเห็นไหมเห็นไหมฮะตัวเลขมันค่อยๆเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นอย่าไปคิดว่าอายุน้อยนี่เหงือกไม่ร่นนะไม่ใช่นะครับมีพบได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราพูดมาตรงนี้คุณจะเห็นว่าเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดการร่นของเหงือกที่มากขึ้นนะครับก็การร่นมันก็เป็นไปตามอายุเป็นไปตามอายุไขแหละนะครับทีนี้การร่นของเหงือกนะครับมันจะทำให้เกิดอะไรบ้างมันมีเกิดอะไรบ้างเมื่อมีการร่นของเหงือกปุ๊บก็ลากฟันโผล่ใช่ไหมครับเมื่อลากฟันโผล่จะทำให้เกิดอะไรทำให้ผิวฟันที่ลากฟันเนี่ยมีการสูญเสียไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีเหงือกหุ้มนะครับอันที่2ก็คือเกิดอาการเสียวมากผิดปกตินะครับ hypersensitivity อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเรียกว่าฟันที่มันเสียวมากกว่าปกตินะครับเสียวฟันไวเกินนะครับอันที่3ก็คือเกิดการผุได้นะครับการร่นของเหงือกปุ๊บเนื้อฟันมันจะหายไปนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการเสียวมากขึ้นหรือว่าเกิดการผุบริเวณรากฟันได้นะครับซึ่งเราก็จะมาพูดถึงตรงนี้การผุบริเวณรากฟันนะครับการผุบริเวณรากฟันเขาบอกว่าจะเจอได้ก็ต่อเมื่อนะครับ root surface exposed เท่านั้นนะครับ root surface exposed เท่านั้นถ้าเกิดว่า root surface ไม่ exposedนะครับมีเหงือกคลุมอยู่นะครับไม่ต้องไปกวานหารูทแครีให้เสียเวลานะครับไม่ต้องไปกวานหาถ้าเหงือกมันดีนะครับเราจะมาสงสัยว่าเอ้ยตรงนี้เหงือกมันดีอยู่มันจะมีรอยโรคที่รากฟันหรือเปล่าไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปหามันไม่มีนะครับจะมีรูทแครีได้มีโอกาสเกิดรูทแครีได้ก็คือรูทมันเอ็กโพสเท่านั้นนะครับจำไว้ว่าเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปหาบริเวณที่รูทเอ็กโพสรูทที่มันไม่เอ็กโพสนะครับไม่ต้องนะครับถ้ามันมีเหงือกคุมอยู่คุณไปหาบริเวณอื่นนะครับต้องมีรูทเอ็กโพสเท่านั้นนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะมีการร่นของเหงือกนะครับอันนี้ร่นมาเยอะเลยนี่เป็นขอบ CJ ปกตินะครับเป็นขอบ CJ ปกตินี่พอเวลาเหงือกร่นมาปุ๊บ
นะมันก็มีการผุได้นะครับมันก็จะเกิดฟันผุบริเวณรูทที่ export เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เห็นไหมปกติ export ลงมานะครับแล้วก็อันนี้มีรอยโรคซึ่งถูกอุดไว้ด้วยอมันกัมนะครับนานแล้วนะครับอันนี้ก็มีการร่นของเหงือกแล้วเกิดมีการผุขึ้นมานะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามีการร่นของเหงือกเยอะเลยเกือบทุกซี่เลยบริเวณฟันหน้าล่างนะครับแล้วก็มีการผุกร่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเหงือกมันคุมอยู่ไม่ต้องไปหานะครับไม่ต้องไปเอ็กโพเลอร์ไปคุยไปเขี่ยไปหาดูจะไม่เจอรูทแคลรีแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับเวลารูทแคลรีมันเอ็กโพสเอ้ยเวลาเหงือกมันเอ็กโพสรูทเอ็กโพสปุ๊บนะครับก็จะเกิดรูทแคลรีเกิดการผุขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ก็ผุตามขอบวัสดุที่อุดไปแล้วก็มีการผุตามขอบแล้วก็มีการผุลงมาข้างล่างนี้ด้วยนะครับนะครับลักษณะพวกนี้นะครับจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเหงือกมันล้นแล้วก็มีการเผยพึ่งของผิวบริเวณรากฟันเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมล้นลงไปเยอะเลยจาก CJ ปุ๊บมันก็จะมีรอยโรคเกิดขึ้นได้นะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้รูทไม่เอ็กโพสนะครับเหงือกมันยังคุมอยู่ไม่ต้องไปกวานหาใต้เหงือกตรงนี้ว่ามันจะมีรูทแคลรีหรือเปล่าไม่ต้องนะครับอันนี้ก็เยอะเลยนะฮะอันนี้ดูก็รู้แล้วว่าโอ้ยมัน เราให้ยินไม่ดีเลยนะครับเหงือกร่นหลายซี่นะเหงือกร่นเหงือกก็เหงือกร่นแล้วก็เกิดการทำความสะอาดไม่ดีนะครับก็เกิดการผุเศษอาหารติดระหว่างซอกฟันก็เกิดการผุได้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเหงือกร่นนะครับเหงือกร่นแล้วก็เกิดการผุบริเวณรากฟันนะครับใต้ต่อ CJ นะฮะอันนี้ดูออกไหมว่าเป็นครอบฟันนะครับอันนี้เป็นครอบฟันเห็นไหมครอบฟันไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เกิดการร่นของเหงือกพอเกิดการร่นปุ๊บรูทเอ็กโพสก็มีการผุพอผุเสร็จก็ใส่วัสดุอุดเข้าไปนี่มีวัสดุอุดเข้าไปวัสดุอุดเข้าไปเหงือกก็ร่นอีกนะครับเกิดเหงือกร่นอีกก็เกิดการผุต่อขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าออรอไฮยีนมันไม่ดีนะครับนะฮะอันนี้ก็เห็นไหมอันนี้ก็เป็นมีครอบฟันเหมือนกันแล้วก็เหงือกร่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเกิดก็พอเหงือกร่นปุ๊บแล้วก็เกิดการทำความสะอาดไม่ดีมีเศษอาหารติดก็เกิดรูทแคลรีได้นะครับนี่ definition ลักษณะของมันคืออะไรลักษณะของมันเป็นลักษณะของ soft irregular shape lesion นะครับเป็น soft irregular shape lesion นะครับซึ่งมันอาจจะเกิดอยู่ที่ root surface ทั้งหมดก็ได้นะครับรอยโรคอาจจะเกิดที่อยู่ใน root surface ทั้งหมดก็ได้เหมือนในรูปนี้นะครับอันนี้เป็น CJ เนาะแล้วก็มีการล้นของเหงือกนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้บริเวณนี้ก็คือเป็น root surface นี่แหละนะครับนี่เป็น enamel นี้เป็น root และรอยโรคมันก็จะเกิดลักษณะอันนี้อยู่ใน root surface ทั้งหมดนะครับไม่ involve ขึ้นมาที่ enamel นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูทแคลรีนะครับนี้แน่นอนนะครับหรืออันหนึ่งก็คือว่าจะเกิดการอินโวฟที่อินเนอร์เมลนะครับเกิดเป็นอันเดอร์ไมล์อินเนอร์เมลใต้ต่อ CJ นะครับแต่ว่ารอยโรคศูนย์กลางของรอยโรคนะครับมันจะอยู่ที่รูทเซอร์เฟสนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นศูนย์กลางของรอยโรคนะครับเป็นลักษณะของลีชั่นที่มันนิ่มๆเป็นซอฟนะครับอิเล็กทูล่านะครับแล้วก็มีการอันเดอร์มายขยายมาที่ CEJ นะครับแล้วก็เกิดอันเดอร์มายอินเนอร์เมลนะครับที่ใต้ต่อ CEJ นะครับแล้วมันก็ทำให้อินเนอร์เมลนี่มันผุแล้วก็ก่อนออกไปนะครับก็คืออินโวฟมาที่อินเนอร์เมลด้วยแต่ว่าศูนย์กลางของรอยโรคจุดที่ลึกสุดของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ชั้นรูทเซอร์เฟสนะครับอันนี้ก็เป็นรวมทั้งroot surface ด้วยแล้วก็ขึ้นมา involve enamel ด้วยนะครับแต่ว่ามันจัดว่าเป็น root carry เพราะว่าศูนย์กลางของมันที่มันเกิดมันเกิด initial เลยก็คือมันเกิดที่ root surface นะครับเราก็ดูได้จากตำแหน่งนะฮะตำแหน่งเหมือนกับเป็นใจกลางของการผูกนี่แหละนะครับใจกลางของรอยโรค active lesion นะครับรอยโรคที่มันกำลัง active อยู่เนี่ยนะครับรอยโรคพวกนี้มันจะขอบเขตชัดเจนนะครับขอบเขตชัดเจนลักษณะของมันจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองหรือว่าน้ำตาลอ่อนรอยโรคที่เป็นแอคทีฟนะครับแล้วก็เนื้อฟันนะฮะเนื้อเดนทีนหรือว่าเนื้อซีเมนตัมเนี่ยมันจะนิ่มกว่าเนื้อฟัน
ข้างเคียงเนื้อฟันปกตินะครับอันนี้มันก็เหมือนเป็นรอยโรคทั่วไปแหละนะครับก็คือขอบเขตชัดเจนแล้วก็สีมันสีอ่อนๆหน่อยนะครับสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีความนุ่มกว่าเนื้อฟันข้างเคียงเนื้อฟันปกตินะครับอันนี้เรียกว่าเป็น active lesion นะครับอันนี้มันก็จะถ้าไม่ได้รับการรักษามันก็จะโปรเกรสต่อไปเรื่อยๆนะครับนะลักษณะเช่นนี้เห็นไหมครับนะนี่มีการร่นของเหงือกแล้วก็เกิดการ ลุกลามนะครับเกิดการลุกลามเข้าไปนี่เราดูลักษณะนี้เราก็คงพอจะมองออกว่ามันอ่อนนุ่มยุ่ยนะครับอ่อนนุ่มยุ่ยนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมาดูรูปนี้ชัดๆในรูปนี้นะครับมาดูชัดๆเลยก็คือเราจะเห็นว่าในรูปนี้นะครับเขียนหน้าอันนี้มาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเนี่ยอยู่ที่ root surface เลยอันนี้ enamel นะครับอันนี้เป็น root surface เลยนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบดูพอดูก็พอออกนะครับไม่ต้องไปแตะดูก็พอรู้แหละนะครับว่าอันนี้มันลักษณะของมันน่าจะเป็นนิ่มๆ นะครับยุยๆนิ่มๆ นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็น CJ เนาะลักษณะเป็น CJ ตรงนี้แล้วนี่ก็เป็น root canalนะครับแล้วก็มี involve ขึ้นมาที่ enamel ตรงนี้นะครับแต่ศูนย์กลางของรอยโรคเนี่ยมันจะ soft irregular shape อยู่ตรงนี้นะครับขอบเขตชัดเจนนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอยู่ที่ root surface นะครับเพราะว่านี้เป็น CJ นี่เป็น enamel นะครับอันนี้ก็เนี่ยนะครับลักษณะของมันเป็นอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็น arrested lesion นะครับ arrested lesion เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าเป็นสีดำไปเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือเป็นสีดำเนื้อเดนทีนเนี่ยแล้วก็มีลักษณะแข็งนะครับเนื้อเดนทีหรือว่าเนื้อซีเมนตัมมีลักษณะแข็งหรือว่าแข็งกว่าฟันข้างเคียงนะครับลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้เห็นโดยชัดเจนก็คือเป็นเนี่ยเรียบมันนะครับคุณคงจะเห็นรูปนี้เห็นชัดเจนเลยว่ามีความมันนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสีดำก็ตามแต่ว่ามันจะมีความมันนะครับมีความมันดำน้ำตาลเข้มแล้วก็ดำนะครับแล้วมีความมันความมันที่คุณจะเห็นเปรียบเทียบได้ชัดอย่างชัดเจนก็คือว่าเห็นไหมอันนี้สะท้อนอันนี้เป็นการสะท้อนแสงของอีนาเมลนะครับก็คือความมันระดับหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการสะท้อนแสงบริเวณรอยโรคเราจะเห็นว่ามันการสะท้อนแสงใกล้เคียงกันเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลักษณะที่เราเห็นเราก็คงพอจะบอกได้ว่าผิวมันแข็งนะครับแข็งเรียบมันนะครับมันไม่เหมือนกับ active lesion เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นนะครับลักษณะพวกนี้นี่มีข้อที่ควรระวังนิดนึงนะครับมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าแม้ว่ามันจะเป็นรอยโรคนะครับที่มีทำให้เนื้อฟันเปลี่ยนสีนะครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อฟันที่อะเรสแล้วนะครับความแข็งของมันนี่เท่ากับหรือว่าแข็งกว่าเนื้อฟันปกตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือไม่สวยงามนะครับไม่สวยงามเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยโรคพวกนี้ไม่ใช่ว่าพอเราเห็นปุ๊บว่ามันเป็นแบบนี้แล้วสีดำดำสีน้ำตาลเข้มแล้วจะต้องอุดทุกรอยโรคไม่ใช่นะครับรอยโรคแบบนี้เนี่ยก็คือถ้าจะทำหรือไม่ทำต้องปรึกษาคนไข้ก่อนนะครับต้องได้รับความยินยอมจากคนไข้นะครับไม่ใช่เห็นว่าฟันมันดำหมอว่าไม่สวยหมออุดเองเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟันที่อะเรสแล้วเนื้อฟันมันไม่ผุแล้วมีความแข็งนะครับแต่ว่าเพียงแต่ไม่สวยเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอุดหรือไม่อุดต้องบอกคนไข้ถึงข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียมีอย่างเดียวก็คือไม่สวยนะครับแต่ว่ามันดีก็คือเนื้อฟันมันเรียบมันแข็งเท่าเนื้อฟันปกตินะครับถ้าอุดไปแล้วก็ต้องบอกคนไข้ว่าเราต้องเจาะเนื้อฟันตรงนี้นะแล้วก็ทดแทนด้วยวัสดุบูรณะก็คือเรซินคอมโพสิตนั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเนื้อฟันตรงนั้นถูกแทนที่ด้วยเรซินคอมโพสิตแล้วมันก็จะมีมาจิ้นมีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้มานะครับว่าซึ่งมันอาจจะรั่วหรือผุต่อในภายภาคหน้าได้เนื้อฟันตรงนั้นแทนที่จะเป็นเนื้อฟันที่แข็งแต่ไม่สวยก็กลับกลายเป็นเนื้อฟันมันหายไปถูกแทนด้วยเรซินคอมโพสิตนะครับซึ่งก็มีอายุในการใช้งานนะครับแรกๆก็อาจจะสวยดีหลังๆก็อาจจะมีการสึกก่อนไปผิวที่เคยขัดแล้วก็มันก็ด้านไปกลายเป็นเรโซเนชั่นอาจจะมีการผุต่อลงไปอีกก็ต้องรื้อต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกคนไข้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันแค่ไม่สวยจะทำไหมนะครับถ้าคนไข้ไม่แคร์เรื่องความสวยงามก็อาจจะปล่อยไว้ก็ได้นะครับอย่าลืมไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาทุกกรณี
นะครับในกรณีถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยต้องคุยกับคนไข้ก่อนว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรนะครับก็เวลาที่ไปเจอในคลินิกนะครับอาจารย์เขาอาจจะถามก็ได้ว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับก็พยายามจะก็คุณก็ต้องพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างน้อยก็คงจะต้องอาจจะต้องบอกอาจารย์ก่อนว่าเดี๋ยวขอคุยกับคนไข้ก่อนนะว่ามันเป็นอย่างนี้ข้อดีข้อเสียมันเป็นอย่างนี้อะไรนะครับลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะสีดำนะครับน้ำตาลเข้มหรือว่าดำแต่ว่าก็ดูท่าทางว่ามันจะแข็งแล้วนะครับก็ใช้เหตุผลเดียวกันนะครับแต่ว่าไอ้แบบนี้มันเป็นด้านของคูซอกซึ่งเหตุผลที่เพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือว่าแม้ว่ามันจะแข็งนะครับเท่าเนื้อฟันปกติแล้วก็ตามแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเศษอาหารติดนะครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเศษอาหารติดก็อาจจำเป็นจะต้องอุดอะไรพวกนี้นะครับเราต้องดูเหตุผลประกอบหลายๆอย่างด้วยนะครับรอยโรคบริเวณรากฟันนะครับเขาบอกว่าเป็นลีชั่นบริเวณที่พบได้มากที่สุดก็คือด้านเฟเชียลและก็ด้านพ็อกซิมอลนะครับของรูทที่เอ็กซ์โพสนะครับจะเจอได้บ่อยที่สุดก็คือด้านเฟเชียลและก็ด้านพ็อกซิมอลของรูทที่เอ็กซ์โพสนะครับอันนี้ก็คือด้านเฟเชียลนะครับก็คือด้านบัคคอลนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือด้านพ็อกซิมอลนะฮะเห็นไหมรูทที่เอ็กซ์โพสเนี่ยบริเวณรูทแคลีที่จะพบได้มากที่สุดก็คือด้านเฟเชียลแล้วก็ด้านพ็อกซิมอลนะครับอันนี้เป็นด้านพ็อกซิมอลที่พบใต้ต่อวัสดุเรซิ่งของโมซิสนะครับก็คือใต้ต่อจิจูวามาจินนั่นแหละนะครับพบได้ประมาณ 50-75% นะครับก็เยอะนะจัดว่าเยอะนะครึ่งหนึ่งเกินครึ่งนะครับพบได้ทั้งพ็อกซิมอลนะครับฟันนะครับที่มักจะเกิดรูทแคลีได้บ่อยนะครับฟันล่างเราจะพบว่าฟันโมล่าจะเกิดรูทแคลีได้มากที่สุดนะครับรองลงไปก็คือพรีโมล่าเคนายแล้วก็เอนเดเซอร์เป็นลำดับลงไปเลยนะครับ จำง่ายๆเลยนะครับฟันล่างนี่มากที่สุดก็คือจากหลังมาหน้านะครับเห็นไหมจากหลังมาหน้าเรียงโมล่าและพรีโมล่าเคนายและเอนเดเซอร์นะครับนี่ในฟันล่างนะส่วนในฟันบนนะครับมากที่สุดก็คือเอนเดเซอร์นะครับรองลงไปก็คือเคนายพรีโมล่าแล้วก็โมล่าน้อยที่สุดนะครับเป็น susceptible teethนะครับฟันบนกับฟันล่างมีลำดับเรียงที่สลับกันนะครับแต่ก็มันก็ดีนะครับทำให้ง่ายต่อการที่เราจะจำนะครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ดีนะฮะไม่ใช่เลี้ยงนู้นไปกระโดดไปทีนี้ทีนั่นเนี่ยมันเรียงเป็นซีรีส์เลยนะครับก็ง่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันง่ายๆอย่างนี้ก็คงผมก็คงไม่ถามในข้อสอบนะครับมันง่ายเกินนะครับทีนี้การผุของฟันเนี่ยนะครับมันก็ลักษณะของการเกิดรูทแคลีเนี่ยมันจะเกิดมันก็ได้เหมือนอีเดเมลแคลีแล้วก็เดนทีนแคลีนี่แหละนะครับก็คือมันจะต้องมีการถูกกดกัดนะครับกดที่เชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากเนี่ยนะครับย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตนะครับมันก็ทำให้เกิดกดขึ้นมานะครับทีนี้ PS ที่ทำให้เกิดดีมาไลเซชันเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่า PS ที่เกิดดีมาไลเซชันของซีเมนตัมเนี่ยอยู่ใน PS ที่สูงกว่าอีนาเมลเห็นไหมฮะที่อีนาเมลนี่จะเกิดดีมาไลเซชันได้ที่ PS ประมาณ 5.4-5.5 นะครับแต่ว่าในซีเมนตัมเนี่ยจะเกิดได้ที่ 6.2-6.4 นะครับนั่นหมายถึงว่าในสภาวะในช่องปากนะครับที่สมมุติว่าในช่องปากเป็นกลางอยู่นะครับเป็นกลางก็คือ PS 7นะครับนี้เราจุลินทรีย์นะครับมีการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตที่เราทานเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดกดขึ้นมากดขึ้นมาทีละน้อยทีน้อยทีนี้ PS ที่มันเป็น7มันก็เริ่มลดลงมานะครับ 6.9 6.8 6.7 มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับเพราะมันเริ่มมีความเป็นกดแล้วนะครับจากเจอจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายนะครับนี้พวกมัน 6.9 6.8 6.7 6.6 มาถึง 6.4 6.3 6.2 เนี่ยซีเมนตัมนะครับที่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันก็จะถูกกดนี่กัดได้ก่อนนะครับถูกกดกัดก่อนนะครับแล้วก็อินเมลยังนะครับเป็นอินเมลที่ 5.5 นะครับทีนี้เป็น 6.2 มาเรื่อยๆนะครับมันก็ลงมา6นะครับ 5.9 5.8 กว่าจะถึงอินเมลนะครับกว่าจะถึง 5.5 เนี่ยอินเมลมันก็ยังไม่เกิดดีมาไลเซชันเพราะฉะนั้นซีเมนตัมเนี่ยมันจะเกิดดีมาไลเซชันก่อนนะครับได้เร็วกว่านะครับได้เร็วกว่าว่ามัน critical PS มันอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับ
มันเกิดแล้วแต่ว่า enamel ยังไม่เกิดเลยนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่า demineralization ของ root surface เนี่ยมันจะประมาณนะครับเป็น2เท่านะครับเร็วเป็น2เท่าของ enamel นะครับเร็วเป็น2เท่าของ enamel เร็วกว่า enamel 2เท่านะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปแล้วก็คือว่า demineralization เนี่ยมันเกิดก่อนเวลาที่จะเป็นกรดเนี่ยนะครับ pH มันก็ค่อยลดลงนะครับผมมันค่อยๆลดลงมันก็จะถึง critical pH ของซีเมนตัมก่อนนะครับมันก็เกิดก่อนปัจจัยที่1เกิดก่อนนะครับปัจจัยที่2ก็คือว่ารากฟันเนี่ยมันจะมีพวกมินเนอรัลเนี่ยครึ่งหนึ่งของอินเนอร์เมลนะครับเป็นพวกแร่ธาตุนี่เป็นพวกอินออร์แกนิกเนี่ยนะครับน้อยกว่าอินเนอร์เมลนะครับอินเนอร์เมลมีประมาณ 95-97% นะครับเป็นพวกอินออร์แกนิกเพราะฉะนั้นมันจะแข็งกว่านะครับมันจะแข็งกว่าส่วนรากฟันนี่มีแค่ 45-55% เท่านั้นที่เป็นอินออร์แกนิกนะครับมันก็จะมีความอ่อนนุ่มกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิด มันมีความอ่อนนุ่มกว่าแล้วมันก็เกิดการ demineralization ที่ pH ที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้การเกิด demineralization ของรากฟันเนี่ยมันจะเร็วเป็น2เท่าของ enamel นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีด้วยนะครับต้องระวังให้ดีความเป็นกรดในช่องปากนะครับค่า pH ที่มันลดลงนิดเดียวนะครับอาจจะเราอาจจะคิดว่ามันยังไม่มากเท่าไหร่นะครับมันก็ทำให้รูทเซอร์เฟซเนี่ยเกิดดีมาเลเซชันได้แล้วนะครับต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ารูทแคลรี่เนี่ยจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อรูทเซอร์เฟซเอ็กซ์พอร์ตเท่านั้นนะครับเอ็กซ์พอร์ตรูทเซอร์เฟซเอ็กซ์พอร์ตเท่านั้นเพื่อมันเอ็กซ์พอร์ตปุ๊บมันก็จะโดนสิ่งแวดล้อมนะครับ pH จากสิ่งแวดล้อมนะครับโดนกรดโดนอะไรจากน้ำลายเนี่ยนะครับจากเชื้อจุลินทรีย์มาโดนที่รูทเซอร์เฟซก็ทำให้รูทเซอร์เฟซเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดรูทแคลรี่ขึ้นได้นะครับอายุที่มากขึ้นนะครับก็จะเกิดdegenerative recessionมากขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับอายุ 18-24 ปีก็เกิดdegenerative recessionได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเรายังเด็กอยู่ไม่ร่นเหงือกไม่ร่นหรอกนะครับไม่ได้เกิดได้เหมือนกันนะครับและยิ่งอายุมากขึ้นการร่นของเหงือกก็จะมากขึ้นนะครับการร่นของเหงือกที่มากขึ้นก็จะทำให้เกิดรูทแคลรี่ที่มากขึ้นเช่นกันนะครับเหงือกที่ร่นมากขึ้นก็จะทำให้เกิดรูทแคลรี่ที่มากขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้อินซิเดนต์ของรูทแคลรี่นะครับตรงรูทเซอร์เฟสเนี่ยนะครับจะเกิดเท่าไหร่นะครับใน9รูทเซอร์เฟสนะครับอินซิเดนต์ของรูทแคลรี่ใน9เซอร์เฟสเนี่ยจะเกิดรูทแคลรี่ได้เท่าไหร่ลองเดากันสินะครับสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยในช่องปากเนี่ยมีรูทเซอร์เฟสที่เอ็กซ์โพสต์อยู่9เซอร์เฟสจะเกิดรูทแคลรี่ได้กี่เซอร์เฟสนะครับคุณลองเดาสิในชีทไม่มีนะครับผมเว้นว่างเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่เว้นว่างไว้เขียนไปคุณก็ตอบได้ก็ไม่จำเป็นต้องถามแต่อันนี้ผมอยากจะให้ลองเดาดูนะครับลองเดาดูแต่ว่า มันก็ยากนะมันเรียกตอบไม่ได้เนาะถ้าเรียกตอบถ้าสอนแบบเหมือนเมื่อก่อนนี่ก็คงจะเรียกตอบไปแล้วนะครับลองมีคำตอบในใจแล้วกันว่าเท่าไหร่นะครับเฉลยนะนะครับเฉลยนะจะมี1นะครับ1รูทเซอร์เฟสใน9รูทเซอร์เฟสที่จะเกิดแคลรี่ได้นะครับ1ใน9นะครับแล้วทีนี้ฟันที่มันเกิดการล้นของเหงือกนะครับจะเกิดรูทเซอร์เฟสได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่าฟันมี100ซี่ที่เหงือกมันล้นนะครับใน100ซี่ที่เหงือกล้นเนี่ยจะเกิดฟันผุที่รากฟันได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่ซี่ลองเดากันสิลองเดากันสิว่ากี่ซี่นะครับเอาฟันมาตรวจกันดูสมมุติโดยเฉลี่ยตรวจ100ซี่เนี่ยจะเกิดรูทแคลรี่กี่ซี่นะครับ 15-20 ซี่นะครับ 15-20 ซี่ฟันที่มีการร่นของเหงือก 15-20 ซี่เนี่ยจะเป็นรูทแคลรี่นะครับ 20% ทีนี้อายุเฉลี่ยล่ะเอ้ยไม่ใช่อายุเฉลี่ยฟันกี่ซี่ใน1คนไข้คนหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดรูทแคลรี่ได้กี่ซี่ในคนไข้1คน
นะครับอันนี้ออกข้อสอบด้วยนะอันนี้ออกข้อสอบด้วยนะครับจำไว้ได้เลยวันนี้ออกข้อสอบด้วยลองเดาสินะครับรู้ไม่บอกดีนะเนี่ยเฉลยเลยก็ได้นะครับ 2.8 ซี่นะครับใน1คนนะครับจะเกิดรูทแคเรได้คนนึงจะเกิดรูทแคเรได้ 2.8 ซี่ก็คงจะประมาณ3ซี่แหละนะครับนับเป็น3ซี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ถามในข้อสอบด้วยนะครับเพราะนั้นจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับนี่เราจะไดแอคโตซิสนะครับไดแอคโตซิสว่าเป็นรูทแคลรี่ยังไงดูจากอะไรบ้างนะครับก็ดูจากสีที่มันเปลี่ยนไปนะครับสีที่มันเปลี่ยนไปดูซิว่าสีมันเป็นสียังไงสีน้ำตาลสีเหลืองหรือว่าสีดำนะครับเท็กเจอร์ของมันเป็นยังไงเท็กเจอร์ของมันเป็นยังไงจะแข็งหรือว่านิ่มนะครับแล้วคอนทัวร์เป็นไงสมูทหรืออิเล็กกูล่านะครับลักษณะของเรานะครับดูลักษณะของเราเห็นไหมครับนี่ลักษณะของมันที่รูทแคลรี่ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนไปจากสีของผิวฟันที่ปกตินะครับอาจจะเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองนะครับซึ่งจะเป็นพวก active calorie นะครับหรือว่าเป็นสีดำที่มันเป็นพวก unrestricted calorie แล้วก็ได้นะครับเนื้อฟันที่นิ่มหรือว่าเนื้อฟันที่แข็งนะครับใช้วิธีไหนบ้างนะครับ trans illumination นะครับในกรณีที่เราตรวจด้วย explorer หรือว่าสายตานี่มองไม่ชัดเจนเราอาจจะใช้วิธีพวกใช้แสงที่ส่องผ่านนะครับโดยมากมักจะเป็นบริเวณคอนแทคนะครับซึ่งการตรวจด้วย explorer อาจจะไม่ชัดเจนนะครับเราก็อาจจะใช้แสงนะครับจากเครื่องมือแสงสะท้อนจากโคมไฟหรือว่าแสงจากเครื่องฉายแสงนะครับฉายไปตรงที่ proximal นะครับระหว่างซอกฟันนะครับเราอาจจะเห็นเงาดำๆนะครับถ้าเป็นเนื้อฟันปกติก็จะเห็นเป็นสีขาวตามปกตินะครับแต่ถ้ามีรอยโรคที่อยู่ข้างใต้ก็อาจจะเป็นสีดำๆพวกนี้เป็นสีดำๆเทาๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ก็แสดงถึงว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ตรงนั้นแล้วครับใช้แสงส่องผ่านได้ก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับภาพถ่ายรังสีนะครับในกรณีที่ไม่จำเป็นนะครับอย่างถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องทำนะครับไม่จำเป็นคือหมายถึงว่าเราตรวจวิธีอื่นเนี่ยเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นชัดเจนอยู่แล้วหรือว่าเขี่ยเข้าไปExplorer มันเข้าไปติดเลยนะครับเป็นรูโบเบลเลอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้แล้วนะครับก็ถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ภาพถ่ายรังสีนั้นก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายเพราะว่าจะทำให้คนไข้ได้รับรังสีโดยไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจก็จะต้องใช้ภาพถ่ายรังสีเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับลักษณะที่เราเห็นนะครับก็คือเราจะเห็นแบบนี้นะครับเป็นเงาดำๆเป็น CEJ นะครับใต้ต่อรอยต่อของเนื้อฟันกับรากฟันนะครับไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเงาดำๆนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยคอนเฟิร์มในกรณีที่เราไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับทีนี้เราจะใช้การตรวจนะครับจะใช้การตรวจเนี่ยด้วย explorer นะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้เขาบอกว่าต้องใช้แรงลากที่มันไม่แรงนักนะครับเนื่องจากว่าเนื้อซีเมนตัมนะครับเนื้อซีเมนตัมเนี่ยมันมีความอ่อนกว่าเนื้ออีดาเมลนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ไอโคลเลอร์ที่คมมากเกินไปแล้วลากกดลงไปที่ผิวซีเมนตัมแรงๆนะครับเขาอาจจะบอกว่ามันอาจจะไปถ้าเป็นซีเมนตัมที่ปกติแล้วเราใช้แรงมากเกินไปโคลเลอร์ที่คมมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะไปจิกเข้าไปในเนื้อของซีเมนตัมที่ปกติก็ได้นะครับเพราะเนื้อซีเมนตัมที่ปกติเนี่ยมันไม่แข็งเท่ากับอีนาเมลนะครับถ้ากดแรงเกินไปมันอาจจะเข้าไปติดอยู่ในนั้นจิกเข้าไปในเนื้อเลยแล้วคุณก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นรูทแคลรี่ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะนั้นต้องระวังด้วยนะครับจริงๆต้องระวังด้วยต้องลากเบาๆโคลเลอร์มันคงจะไม่ต้องคมมากนักนะครับลากแล้วก็ลากเบาๆลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะถ้าเป็นผิวซีเมนตัมที่ปกติมันก็จะลื่นนะครับสมูทไปตลอดแต่ว่าถ้าเป็นผิวซีเมนตัมที่เริ่มมีการผุแล้วเนี่ยมันก็จะขรุขระนะครับขรุขระแล้วก็เราอาจจะต้องเหมือนกับมีแรงต้านต่อเอ็กโพเลอร์นะครับก็ให้เราคิดว่าให้เรา
ระลึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นรอยโรคฟันผุได้นะครับแต่ว่าเราต้องไม่ใช้แรงจิกเข้าไปมากเกินไปอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าความอ่อนมันมีถ้าจิกเข้าไปมากๆผิวซีเมนตัมที่ปกติก็อาจจะถูกเอ็กซ์โพเลอร์ปักลงไปได้นะครับแล้วเราเขียนแล้วรู้สึกสะดุดเราก็คิดว่าเป็นรอยโรคที่ลากฟันซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับทีนี้ปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เราจะต้องรู้นะครับว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยคนไข้คนนี้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรซึ่งถ้าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงเยอะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดรูทแครีได้มากกว่าคนไข้ที่ปัจจัยเสี่ยงน้อยซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราต้องรู้ว่าปัจจัยเสี่ยงพวกเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับคุณก็ไปดูมาแล้วกันเห็นไหมมี exposed root surface อันนี้คือปัจจัยเสี่ยงเลยนะครับ exposed root surface เกิดจากอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับ oral hygiene ที่คนไข้มี oral hygiene ไม่ดีนะครับสาเหตุอะไรล่ะสาเหตุที่คือสาเหตุพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการซักประวัติการตรวจในช่องปากของพวกคุณเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ต้องรู้ว่าไอ้พวกนี้มันทำให้เกิดปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ไม่สนใจนะครับไม่สนใจในเรื่องการดูแลในช่องปากก็ไม่ค่อยไปท้าทันตแพทย์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับไม่ค่อยไปตรวจอะไรเงี้ยนี่เราก็คงจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ออโรไฮยีนมันไม่ดีนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับอาหารที่คนไข้รับประทานนะครับเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอาหารพวกไหนที่ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายถ้าคนไข้มีนิสัยที่ชอบทานอาหารพวกนั้นก็คือปัจจัยเสี่ยงสูงกว่าคนไข้ที่ไม่ชอบทานอาหารพวกนี้นะครับอันนี้เราคงจะต้องทราบดีนะครับน้ำลายในช่องปากน้อยเนื่องจากอะไรนะครับมีสาเหตุอะไรที่ทำให้น้ำลายในช่องปากคนไข้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำลายน้อยเนี่ยมันก็ทำให้การขจัดเศษอาหารนะครับโดยธรรมชาติของน้ำลายเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับการทำให้ในช่องปากเป็นกลางมากขึ้นจากน้ำลายมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ปัจจัยเสี่ยงเยอะคนไข้พวกใช้ยาหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเราก็คงต้องทราบนะครับมีรอยโรคหรือว่ามี restoration ในช่องปากที่มากนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็แสดงว่าเขาดูแลในช่องปากไม่ดีนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่เราจะต้องนำมาคิดด้วยนะครับคนไข้ไม่สามารถจะมาหาหมอหรือว่าไม่สนใจในการดูแลช่องปากนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขาไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินก็บางทีการรักษาทางทันตกรรมต้องใช้เงินเยอะคนไข้บางคนก็อาจจะไม่มีนะครับหรือว่าคนไข้ไม่สนใจหรือว่าคนไข้ไม่ได้รับความรู้เพียงพออันนี้ก็ต้องรวมอยู่ในปัจจัยเสี่ยงด้วยนะครับมีแฟกเตอร์อื่นๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็คือมีการใส่ฟันอะไรพวกนี้คุณก็ไปดูมาแล้วกันนะครับว่าปัจจัยพวกไหนที่ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการเกิดรูทแครีได้นะครับก็คงมีการถามในข้อสอบบ้างนะครับไปดูมานะครับทีนี้คนไข้ที่เป็นพวกโลแครีลิสต์นะครับโลแครีลิสต์ก็คืออะไรไปดูมานะครับโลแครีลิสต์ถ้าคนไข้เป็นพวกนี้เนี่ยนะครับก็แสดงว่าการเกิดแครีในช่องปากก็คงจะน้อยแหละนะครับโมเดเรตนะครับโมเดเรตมีอะไรที่เป็นโมเดเรตและอะไรที่เป็นไฮแครีลิสต์นะครับปัจจัยตรงไหนที่เป็นไฮแคลอรี่ก็ลองไปดูมาแล้วกันนะครับคงมีถามในข้อสอบนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคนจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าเวลาซักประวัติปุ๊บนะฮะพวกนี้คนไข้ตรงนี้นะครับถ้าเข้าในล็อกนี้มากก็แสดงว่าเราต้องตรวจอย่างละเอียดหน่อยละนะครับเพราะว่ามันอาจจะเจอรูทแคลอรี่ได้อะไรพวกนี้นะครับเข้าไปดูมาแล้วกันนะครับทีนี้เมื่อเราพบแล้วนะครับพบแล้วว่ารูทแครีคนไข้คนนี้มีแน่นอนและต้องได้รับการบูรณะจะมีแมทเทเรียลอะไรที่เราจะสามารถบูรณะในช่องปากให้คนไข้ได้บ้างนะครับจริงๆแมทเทเรียลมันก็มีอยู่อย่างที่คุณรู้กันนะครับอย่างที่คุณรู้กันนะแต่ว่าเอามาให้ดูแล้วกันว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆนะครับมันจะมีอะไรบ้างที่มาจะบูรณะได้บ้างนะครับก็จะมีอันกล้ามเดซิ่งคอมโพสิตคอมโพเมอร์แล้วก็ GI แล้วก็ IMGIนะครับมันกล้ามก่อนนะครับคงจะไม่เคยเห็นกันนะครับคงจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้ใช้กันแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าใช้เนี่ยก็คงมีให้พวกคุณฝึกได้ทำละนะครับคัดไว้ให้มันกล้าม
นะครับหรือว่ารูทแครี่ที่เป็นน้ำมันก้ำแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับใช้น้อยมากนะครับใช้น้อยมากถ้าเป็นลักษณะเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกนี้นะครับเป็นพวกคาร์ดไฟที่อุดด้วยน้ำมันก้ำข้อดีก็คือว่าก็เป็นข้อดีของน้ำมันก้ำแหละก็คือเป็นวัสดุที่ insensitive นะครับใช้งานง่ายแล้วก็เป็น self sealing margin แล้วก็แข็งแรงนะครับก็ทราบกันดีอยู่นะครับก็คือคุณสมบัติของน้ำมันก้ำนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียก็ทราบดีอยู่เหมือนกันก็คือว่ามันไม่สวยแล้วก็มันก็ไม่ยึดเกาะกับผิวฟันไม่ยึดเกาะกับเนื้อฟันเราก็ต้องทำโพรงฟันให้มันมี retention นะครับหรือว่าถ้าไม่มีอย่างเช่นคาร์ดไฟในรูปนี้ถ้าไม่มีเราก็ต้องมีการปักพินเพื่อให้เป็น secondary retention นะครับให้มันก้ำมันยึดกับพินเพราะว่าจาก retention จากผนังโพรงฟันมันไม่มีนะครับเราก็ต้องหา retention ให้มันยึดอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยฟลอไรด์ซึ่งเป็นข้อเสียของมันก้ำนะครับถ้าจะใช้มันก้ำจริงๆเนี่ยเราจะต้องใช้ในคนไข้ที่เป็นโลแคลิลิสนะครับแล้วก็ไม่ต้องการความสวยงามนะครับแล้วก็อาจจะเป็นฟันซี่ในๆอะไรพวกนี้นะครับที่บางทีฟันที่ในๆด้านพ็อกซิมอลที่เป็นด้านรูทแคลิที่บางทีกัดน้ำลายยากนะครับกัดน้ำลายยากเราต้องการวัสดุที่ไม่เซนซิทีฟนะครับไม่เหมือนบางทีกัดน้ำลายไม่ได้คุณจะขุดคอมโพสิตจะเอชชิ่งไพรเมอร์บอนดิ้งบางทีล้างน้ำล้างเอชชิ่งเสร็จแล้วน้ำลายเข้ามาอีกแล้วกันน้ำลายยากเหลือเกินคนไข้ลิ้นใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับใส่ระเบียมก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่สามารถจะเลือกใช้ได้นะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเลยมันไม่สวยนะครับคนไข้ก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราสามารถที่จะเป๊ปเปอร์เรชั่นให้มันเป็นสไลดิ้งวอลที่มันขนานการมีเทนชันที่จะล็อกกับมันก้ำอยู่ได้นะครับแล้วก็คนไข้ไม่ต้องการความสวยงามมันเป็นฟันที่อยู่ซี่ในๆนะครับใช้เวลารวดเร็วก็สามารถจะเลือกใช้ตัวนี้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือคอมโพสิตนะครับซึ่งเราก็เป็นตัวที่ตอนนี้ก็ใช้กันอยู่เยอะนะครับข้อดีของมันก็อย่างที่ทราบก็คือสวยงามนะครับสวยใกล้เคียงหรือว่าเหมือนฟันเลยนะครับแล้วก็ยึดเกาะกับผิวฟันยึดเกาะกับเนื้อฟันก็โดยต้องใช้บอนดิ้งด้วยนะต้องใช้บอนดิ้งด้วยแล้วก็ใช้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าในการใช้ง่ายนี่หมายถึงในเนื้อคอมโพสิตนะก็คือมันเป็นก้อนเดียวอย่างที่คุณเคยใช้นี่แหละนะครับไม่ต้องผสมกันออกมาก็ปักออกมาแล้วก็ไปใส่ในโพรงฟันได้เลยนะครับแล้วก็ฉายแสงแล้วก็ขัดแต่งนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมีการหดตัวระหว่างการแข็งตัวนะครับแล้วก็สัมประสิทธิ์การขยายตัวของมันเนี่ยมันต่างจากเนื้อฟันนะครับต่างจากเนื้อฟันก็คือถ้ามันขยายตัวหดตัวไม่ไปพร้อมกับเนื้อฟันก็อาจจะเกิดการรั่วซึมได้เกิดการรั่วบริเวณขอบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปล่อยฟลอไรด์ได้น้อยหรือว่าไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นข้อเสียของเรซินคอมโพสิตนะครับก็เป็นอย่างที่เราทราบดีกันอยู่แหละนะครับมันมีข้อเสียอะไรบ้างที่ต้องระวังนะครับการใช้งานในช่องปากนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเห็นไหมฮะสมมุติว่าเวลาที่เราอุดไปเนี่ยนะฮะเห็นไหมการเกิดการรั่วซึมตามขอบแล้วเกิดการผุได้โดยเฉพาะที่มันเป็นบริเวณ dentinal margin นะครับนั่นก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่งของมันนะครับเกิดการรั่วซึมได้นะครับโดยเฉพาะขอบด้านเดนทีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ resin composite ก็ใช้ในคนไข้ที่เป็น low calorie listนะครับและต้องการความสวยงามนะครับโลแคลิลิสและต้องการความสวยงามที่มากนะครับก็สามารถเลือกใช้เรซินคอมโพสิตได้คอมโพเมอร์นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับคอมโพเมอร์นี่มันเป็นเหมือนกับพยายามจะให้เหมือน GI แล้วก็พยายามจะให้เหมือนคอมโพสิตแต่ว่าเอาดีไม่ได้สักอย่างนึงนะฮะข้อดีของมันก็คือข้อดีของค่อนไปทางคอมโพสิตนั่นแหละก็คือว่ามีความสวยงามแล้วก็ยึดเกาะกับผิวฟันแต่ว่าต้องใช้บอนดิ้งด้วยนะครับแล้วก็ใช้ง่ายก็เป็นข้อดีที่เป็นข้อดีกับเดียวกับคอมโพสิตข้อเสียก็เหมือนกันก็คือว่ามันมีเรซินด้วยมันก็มีการหดตัวระหว่างแข็งตัวนะครับแล้วมีการปล่อยฟลูออไรด์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็น้อยกว่า GI แล้วก็ IMGI เช่นเดียวกันนะครับ
ลักษณะของมันก็นะฮะก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้แต่ว่าก็ต้องใช้ etching bonding เหมือนกับ composite เนาะใช้แปะเป็นเลยเฉยเลยไม่อยู่นะครับใช้พาร์เมอร์อย่างเดียวไม่อยู่นะครับถ้าจะใช้ก็คือใช้ในคนไข้ที่เป็น moderate cardiac risk with high static demand นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้ามี composite ให้เลือกหรือว่ามี GI ให้เลือกก็เลือกใช้2ตัวนั้นดีกว่านะครับใช้ให้ถูกด้านไปเลยนะครับ GI และ MGI ข้อดีก็คือว่ามีการปล่อยฟัวร์ไลน์ได้ตลอดเวลาสามารถรีชาร์จได้นะครับรีชาร์จแล้วก็ปล่อยออกมาได้ใหม่นะครับแล้วก็ยึดเกาะกับผิวฟันเป็นแบบเคมีคอลนะครับเป็นแบบเคมีคอลเป็นทรูเคมีคอลนะครับแล้วก็มีการเก็บแล้วก็ปล่อยฟัวร์ไลน์ได้นะครับเมื่อได้รับฟัวร์ไลน์จากภายนอกนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันก็เซนซิทีฟเทคนิคเหมือนกันนะครับเซนซิทีฟเทคนิคเหมือนกันต้องมีการผสมอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เป็นเนื้อเดียวเป็นหลอดบีบมาใช้ได้เลยเหมือนกับเรซินคอมโพสิตนะครับแล้วก็ความสวยงามก็การขัดเรียบขัดมันก็ยังสู้เรซินคอมโพสิตไม่ได้นะครับแต่มันก็เหมาะนะครับเหมาะกับที่จะใช้บริเวณรูทเซอร์เฟซโดยเฉพาะในคนไข้ที่ต้องการการปล่อยฟัวร์ไลน์การกักเก็บฟัวร์ไลน์ในวัสดุนะครับสามารถจะปล่อยออกมาป้องกันเนื้อฟันบริเวณรอบๆนะครับไม่ให้เกิดการผุต่อได้นะครับแต่เรื่องความสวยงามเนี่ยก็เป็นรองคอมโพสิตในเรื่องความสวยงามในเรื่องความแข็งแรงอะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้IMGI หรือว่า GI แล้วก็ต้องการความสวยงามที่เพิ่มขึ้นด้วยก็อาจจะใช้เป็นแซนด์วิชเทคนิคอย่างที่เราเคยเรียนมานะครับใช้คอมโพสิตปิดด้านนอกอีกเพื่อความสวยงามก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าจะใช้ IMGI หรือ GI นะครับก็ใช้ในคนไข้ที่เป็น high calorie list นะครับซึ่งเป็นพวก high calorie list เนี่ยแสดงว่ามีการผุที่สูงผุง่ายเราก็สามารถที่จะใช้ IMGI หรือว่า GIโดยอาศัยการปล่อยฟัวร์ไลน์การดูดฟัวร์ไลน์การกักเก็บฟัวร์ไลน์ของวัสดุตัวนี้นะครับเพื่อมาคอนโทรลไม่ให้เกิดการผุต่อบริเวณรอยโรคได้นะครับนี่ความสวยงามคนไข้ก็คงจะไม่ต้องการความสวยงามมากนักนะครับก็ต้องเลือกเอาว่ามันเป็นอะไรแต่อย่างที่บอกไปแล้วถ้าเกิดว่าต้องการความสวยงามเพิ่มขึ้นก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้คอมโพสิตปิดทับลงไปนะฮะเพื่อให้ความสวยงามแล้วก็จะได้การกักเก็บและการปล่อยฟัวร์ไลน์ของวัสดุตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นกราฟที่อย่างที่บอกไปเราเห็นปุ๊บเราจะต้องจำได้นะครับว่ากราฟตัวนี้ก็คือเป็นกราฟที่การปล่อยฟัวร์ไลน์ของ GI และ MGI นะครับซึ่งมันจะปล่อยฟัวร์ไลน์ออกมามากมากเลยนะครับในระยะแรกที่เริ่มผสมแล้วก็เริ่มใส่วัสดุเข้าไปในตัวฟันนะครับมันก็จะปล่อยฟัวร์ไลน์ออกมาเยอะมากนะครับแล้วปริมาณฟัวร์ไลน์ที่ปล่อยออกมาก็จะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาที่ผ่านไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่หายไปหมดนะมันจะคงที่ปล่อยออกมาแม้ว่าจะมีปริมาณฟัวร์ไลน์อยู่นิดนึงก็จะปล่อยออกมาอย่างคงที่ไม่หมดเหลือ0นะครับและเมื่อเราเจอและเมื่อมันเจอวัสดุประเภทฟัวร์ไลน์นอกช่องปากนะครับที่คนไข้ได้รับเช่นอาจจะใช้ยาสีฟันที่มีฟัวร์ไลน์หรือว่าทาฟัวร์ไลน์เฉพาะที่ในช่องปากอะไรพวกนี้มีน้ำยาบ้วนปากที่ผสมฟัวร์ไลน์คนไข้ใช้อยู่ประจำฟัวร์ไลน์พวกนี้เนี่ยจะสามารถถูกวัสดุ GI หรือ MGI เนี่ยดูดเข้าไปในเนื้อวัสดุแล้วมันก็เก็บฟัวร์ไลน์เข้าไว้นะครับทำให้มีการปล่อยฟัวร์ไลน์ออกมาที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะไม่เพิ่มเท่าวันแรกนะจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่เพิ่มเท่าวันแรกแล้วก็ฟัวร์ไลน์ที่ปล่อยมาก็จะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยคงที่ไปเรื่อยแต่ว่ามันก็จะไม่หมดไม่ศูนย์นะครับถ้ามีการเจอฟัวร์ไลน์ภายนอกอีกปริมาณฟัวร์ไลน์ก็จะถูกกักเก็บเอาไว้ในเนื้อวัสดุแล้วก็จะถูกปล่อยออกมาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของมันนะครับเป็นข้อดีของ2วัสดุตัวนี้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับการใช้ GI และ MGI นะครับก็คือว่าวัสดุของมันเนี่ยมันดูดฟัวร์ไลน์ได้ก็จริงแต่ว่ามันจะถูกกัดก่อนได้เพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่ากับเรซินคอมโพสิตนะครับเพราะนั้นถ้าพวกคุณใช้
ฟลูไรด์โซลูชันนะครับที่มันมีความเป็นกรดนะครับมันก็จะสามารถที่จะไปกัดก่อนผิววัสดุตัวนี้ได้เหมือนกันต้องระวังนะครับใช้ที่มันเป็นกลางดีกว่านะครับถ้ามันเป็นกรดแล้วนั่นเราคิดว่าเอออยากจะให้ IMGI หรือว่า GI เนี่ยมันมีฟลูไรด์เยอะขึ้นก็เอาฟลูไรด์โซลูชันนี้ไปทาที่ผิวมันนะครับมันเพื่อหวังจะให้มันดูดฟลูไรด์เข้าไปมันก็ดูดจริงแต่ว่าผิวมันถูกกดกัดก่อนมันก็จะสึกก่อนได้ง่ายเช่นกันต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ฟลูไรด์ที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยที่น้อยลงนะเมื่อเราทาวานิชเคลือบผิววัสดุอุดนะครับคงพอจะจำกันได้อย่างที่บอกไปแล้วอย่างที่สอนไปแล้วปีที่แล้วนะครับว่าตอนที่มันเริ่มเกิด initial set นะครับของ GI นะครับเราก็จะต้องทาวานิชหรือว่าเรซินเนี่ยโค้ตผิวนะครับเพื่ออะไรไปทบทวนกันแล้วกันนะครับต้องโค้ตผิวเอาไว้นะครับก่อนฉายแสงทาแล้วก็โค้ตผิวแล้วฉายแสงนะครับแล้วก็ค่อยนัดมาขัดเมื่อมันเกิด final set ส่วน IMGI นะครับแม้ว่ามันจะแข็งตัวได้เลยเราอุดเข้าไปปุ๊บแล้วเราฉายแสงมันก็แข็งตัวเลยเราก็สามารถจะขัดแต่งได้นะครับจบในวิสิตนั้นแต่ว่าเมื่อมันเลือเราขัดแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทาวานิชเนี่ยโค้ตนะครับหรือว่าบอนดิ้งเรซินนี่โค้ตผิวนะครับแล้วก็ฉายแสงด้วยนะครับเพื่ออะไรนะครับลองไปทบทวนกันดูนะครับไอ้ฟลูไรด์ที่จะถูกปล่อยออกมาเขาบอกว่ามันจะลดลงนะครับมันจะลดลงมีประมาณลดลงถ้าเทียบกับวัสดุที่ไม่ได้ถูกโค้ดนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับไอ้พวกวานิชที่โค้ดไปเนี่ยเดี๋ยวคนไข้เอาไปใช้งานหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะถูกก่อนหายไปนะครับฟลูไรด์มันก็จะถูกปล่อยออกมาได้ถ้าหดปกตินะครับแต่อย่าลืมว่ายังไงก็ตามต้องใช้พวกเรซินเนี่ยโค้ดผิวนะครับโค้ดผิว GI แล้วก็ IMGI ทุกครั้งนะครับที่ถ้าเป็น GI ก็คือต้องให้ต้องโค้ดในตอนที่มันเกิด initial set แต่ถ้าไป IMGI แล้วขัดแต่งเรียบร้อยแล้วก็ทาวานิชโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับนี่เขาก็ดูว่านะครับ leakage score นะครับ leakage score มันการรั่วซึมบริเวณขอบนะครับของวัสดุที่เป็น dielect อันนี้เป็น conformer นะครับคอมโพเมอร์เนี่ยเวลาที่เราใช้เป็นวัสดุอุดที่ลากฟันนะครับจะเกิดการรั่วซึมเท่านี้นะครับถ้าเป็นเรซินคอมโพสิตจะเกิดการรั่วซึมเท่านี้แล้วถ้าเป็น Fuji 2LC ซึ่งเป็น IMGI จะไม่เกิดการรั่วซึมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการยึดเกาะกับผิวลากฟันนะครับก็คือมาร์จินของวัสดุเนี่ยที่บริเวณลากฟันเนี่ยถ้าเป็นพวก IMGIนะครับหรือว่าในกลุ่ม GI เนี่ยจะให้การยึดเกาะที่ดีที่สุดนะครับจะไม่เกิดการลีเกจเลยนะครับถ้าเป็นพวกเรซินคอมโพสิตเนี่ยก็จะเกิดเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นพวกคอมโพเมอร์นี่ก็จะเกิดเยอะหน่อยนะครับทีนี้ก็เป็นสรุปนะครับเป็นสรุปของวัสดุต่างๆนะครับมีเรซินคอมโพสิตในที่คอมโพสิตที่มีฟลูไรด์ GI IMGI คอมโพเมอร์และเป็นอะมันกัมนะครับคุณก็ไปดูมาว่าแต่ละกลุ่มนะครับวัสดุแต่ละตัวจะใช้ในคนไข้ประเภทใดนะครับจะใช้ในคนไข้ประเภทใดอันนี้เป็นแบบเหมือนกับเป็นการแนะนำหลักๆนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องปรับใช้ในสภาพในสภาวะของคนไข้ที่เราเจอจริงๆเพราะว่าในคนไข้ที่เราเจอจริงๆเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งการจะอุดวัสดุนะครับด้วยตัวไหนเนี่ยก็คงบางทีก็ถ้ามันก้ำกึ่งนะครับยังไงก็คงจะต้องให้คนไข้ร่วมกันตัดสินใจนะครับว่าจะใช้ตัวไหนบอกข้อดีข้อเสียของมันนะครับแล้วก็ให้คนไข้เลือกนะครับเพราะว่าการรักษาที่ดีนะครับถ้ามันมีหลายทางเลือกก็ต้องชี้แจงแต่ละทางเลือกนั้นให้คนไข้แล้วก็คนไข้ตัดสินใจร่วมกับเรานะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับลักษณะนี้เราก็จะให้ดูเห็นไหมฮะนี่เป็นรูทแคลรีมีเหงือกร่นนะครับก็เกิดการ
คือสึกก่อนออกไปของผิวฟันบริเวณรากฟันแล้วก็เกิดการผุขึ้นนะครับอันนี้ก็อุดนะครับอันนี้ใช้ KeyTag N100นะครับเป็น KeyTag N100เป็น Nano Film MGI นะครับ Nano Ionomer นะครับก็ผิวก็เราจะคงเห็นนะครับว่าการขัดให้เรียบมันเนี่ยมันก็คงจะสู้กับพวกไรซินคอมโพสิตไม่ได้นะครับแต่เราก็หวังผลในเรื่องของการปล่อยฟลูออไรด์การกักเก็บฟลูออไรด์แล้วก็เกิดเคมีคอลบอนกับเนื้อฟันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอีกอันหนึ่งนะครับมีการร่นของเหงื่อเกิดการสึกก่อนเกิดการผุบริเวณคอฟันนะครับมีลักษณะที่มีการผุต่อนะครับบริเวณจริงๆว่า margin ของเรซินคอมโพสิตเก่านะครับอันนี้ก็มีการลื้อออกไปทั้งหมดนะครับอันนี้เรซินคอมโพสิตเก่าก็เก่าหมดแล้วนะครับมาร์จิ้นไม่ดีแล้วเนื้อวัสดุก็ไม่ดีแล้วก็เลือกออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการตามรอยโรคที่ผูกใหม่ออกไปหมดด้วยนะครับแล้วพี่ก็มีการอุดใหม่นะครับอันนี้คงพอจะเห็นนะครับพอจะเห็นความแตกต่างนี้เป็นวัสดุข้างบนเป็นเรซินคอมโพสิตนะครับแล้วตรงนี้เป็นมาร์จิ้นนะครับส่วนข้างล่างนี่เป็น IMGIนะครับข้างล่างนี้เป็น IMGI อันนี้ก็เป็น Open Sandwich Technique นะครับเป็น Open Sandwich Technique เราก็ใช้ตรงนี้เป็น IMGI หวังผลในแง่ของการปล่อยฟลูออไรด์การยึดเกาะกับเดนทีนที่ดีนะครับมาร์จิ้นที่เป็นเดนทีนนั่นดีเป็นเดนทีนอลมาร์จิ้นที่ดีนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นรอยต่อระหว่างคอมโพสิตกับ IMGI นะครับซึ่งคอมโพสิตที่มันสามารถจะยึดกับ IMGI มันก็จะยึดได้ดีกว่าแทนที่มันจะต้องไปยึดกับเดนทีนนะครับเดนทีนมาร์จินซึ่งตรงนี้ก็มีจริงๆว่าฟูอิดซึ่งอาจจะทำให้ควบคุมความชื้นได้ยากนะครับถ้าเป็นมาร์จินของคอมโพสิตทั้งหมดเลยตรงนี้ก็อาจจะเกิดการลีกเกจได้ง่ายกว่านะครับก็สามารถจะใช้ MGI มาแปะแทนเป็นจริงๆว่ามาร์จินก่อนนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกคนไข้มาแล้วก็มาขัดแต่งอะไรเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าวัสดุมันก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับอันนี้เป็นการขูดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแลมเพนแคลรีแล้วกันนะครับเป็นแลมเพนแคลรีมันเยอะมากนะครับมีการผูหลายซี่นะครับเยอะมากเลยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็นแซนด์วิชเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นโคลสแซนด์วิชเทคนิคโดยใช้ GI หรือ IMGI อยู่ด้านในทั้งหมดนะครับเป็นเบสอยู่ข้างในแล้วก็ปิดทับเพื่อความสวยงามด้วยเรซินคอมโพสิตนะครับหรือว่าเป็น Open Sandwich Technique ก็คือใช้ IMGI หรือว่า GI เนี่ยอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เปิดบริเวณจริงจิวัลมาร์จินไว้นะครับแล้วด้านหน้าปิดด้วยคอมโพสิตเพื่อความสวยงามก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นทั้ง Close Sandwich Technique แล้วก็ Open Sandwich Technique เปิดบริเวณจริงจิวัลมาร์จินให้เป็น GI หรือ IMGI เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการกักเก็บและการปล่อยฟลูออไรด์ออกมาบริเวณนี้นะครับอันนี้นะครับลักษณะของมันก็เหมือนกันรีมูฟแคเรียร์ไปแล้วแล้วก็อุดเข้าไปนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการผูกที่หลายซี่นะครับเป็นแลมเพนแคเรียร์นะครับแต่เป็นฟันหน้าซึ่งคนไข้ก็ยังต้องการความสวยงามอยู่นะครับคนไข้ยังต้องการความสวยงามอยู่นะครับก็ปิดด้วย IMGI นะครับอันนี้เราปิดด้วย IMGI ไปก่อนนะครับปิดไปก่อนสร้างรูปร่างนะครับให้ได้นะครับเป็น IMGI จะเห็นหน้าเนื้อมันไม่ค่อยเรียบมันเท่ากับเนื้อฟันปกตินะครับเท่ากับอีนาเมลนะครับเสร็จแล้วก็กรอนะครับกรอใช้วิธีกรอแล้วก็ทำปิดผิวด้านหน้านะครับปิดผิวด้านหน้าใช้ตัวนี้เป็นเบสอยู่ข้างในนะครับแล้วกรอเพื่อจะฉาบผิวด้านหน้าด้วยเรซินคอมโพสิตนะครับนี่กรอออกผ่าข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ปิดด้วยเรซินคอมโพสิตนะครับอันนี้ก็จะมีการเปิดผิวบริเวณจิงกิวัลมาร์จินนะครับให้เป็น IMGI โผล่ออกมานิดนึงนะครับเพื่อให้มีการกักเก็บและการปล่อยฟลูออไรด์ได้นะครับแต่ว่าบริเวณที่ต้องการความสวยงามก็ใช้ปิดสนิทนะครับเป็นเรซินคอมโพสิตนะครับนะครับก็ให้ความสวยงามในระดับหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็เป็นเคสเดียวกันนะครับเป็นควอดแรนท์ที่2กับ3นะครับเป็นเคสเดียวกันนะครับนะฮะก็กำจัดรอยโรคออกไปนะครับแล้วเราก็ใส่วัสดุ IMGI ลงไปก่อนนะครับแล้วก็กอผิวออกทั้งหมดนะครับกออีน้ำมงอีน้ำเมลออกทั้งหมด IMGI ออกบางส่วนด้วยแต่ก็ยังมีติดอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณมาร์จิ้นให้มันโผล่ออกมาไว้นะครับแล้วก็แพ็คคอร์ดให้ดีนะครับแพ็คคอร์ดให้ดีแล้วก็ใช้เรซินคอมโพสิตปิดเข้าไปนะครับบริเวณขอบของมันก็ยังจะเป็นพวก IMGI อยู่นะครับที่เปิดออกมาเพื่อจะรับฟลูออไรด์จากข้างนอกแล้วก็ปล่อยฟลูออไรด์นะครับส่วนบริเวณส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรซินคอมโพสิตที่ให้ความสวยงามนะครับนะครับก็จบแล้วนะครับก็จบแล้วเรื่องรูทแครีนะครับก็หวังว่าคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราเจอไม่ว่าจะเป็นในเคสปี4หรือว่าปี5นะครับถ้าเราเจอรูทแครีนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีลักษณะที่น่าสงสัยว่าจะเกิดรูทแครีก็สามารถจะใช้ความรู้ที่ได้พูดไปวันนี้นะครับไปประกอบในการทำงานในคลินิกได้นะครับถ้ามันถามอะไรกันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราได้เจอกันนะครับทำงานแล้วเจอกันถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับวันนี้ก็คงจะขอจบนะครับการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่อง Tooth Hypersensitivity นะครับจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับสวัสดีทุกคนครับ